รายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินทรีย์นิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดเข้าสู่ช่วงที่2ครับมาพบกับนาฬิกาชีวิตพิชิตไทยช่วงแรกเราพูดกันไปแล้วนะครับนาฬิกาชีวิตนั้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกา 15.00 นถึง17ครับเราจะมาดูกันต่อครับหลังจากช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะครับมันจะมีส่วนไหนบ้างที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายชีวิตเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นมาได้มาพบกับคุณหมอต่อครับครับผมคุณหมอครับครับช่วงต่อมาเป็นไงฮะช่วงนี้เป็นช่วง 15-17 เมื่อกี้ยังคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบปัสสาวะนะครับครับถ้าเกิดในปัสสาวะเรามีพวกโซเดียมโพแทสเซียมซึ่งผิดปกติไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดความผิดปกติร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจวายหรือว่าครับไตวายอ๋อไตวายได้เดี๋ยวนะคุณหมอครับพอดีมีสายจากผู้ชมทางบ้านเข้ามานิดหนึ่งนะครับด่วนเลยฮะมาจากที่ไหนฮะจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวทักทายสักนิดหนึ่งฮะสวัสดีครับป้าน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าน้อยจังหวัดราชบุรีนะครับครับดูรายการ Fit to You ทุกวันไหมฮะค่ะทุกวันค่ะทุกวันเลยใช่ไหมครับคุณป้าน้อยครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพครับบอกได้เลยครับพอดีผมนั่งอยู่กับคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นฮะคุณน้อยป้าน้อยมีปัญหาสุขภาพอะไรครับก็คือว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดมาก็คือว่าครับเป็นไงครับจะถามว่าครับถ้าเราซื้อยาไอ้กูแคนอะไรเบต้าเนี่ยนะกินนะคะคือว่าเราต้องปรับอาหารหรือเราต้องแบบยังไงอะแบบงดอาหารบางจำพวกไหมอะไรไหมหรือว่าเรากินตามปกติอะไรครับครับคุณป้าน้อยก็คือมีปัญหาสุขภาพก็คือมีปัญหาเรื่องของมะเร็ง ที่ไหนครับมะเร็งตรงไหนครับมะเร็งตรงโคนลิ้นนะคะโคนลิ้นแล้วตรงไหนครับมีที่อื่นอีกไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็ขอผ่าตัดปัดน้ำเสียงไปด้วยหอผ่าตัดแล้วฉายแสงยังครับยังครับยังบอกว่ายังเป็นไม่เยอะอ๋อยังเป็นไม่เยอะอ๋อคุณไปหาหมอไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมครับไปมาแล้วอ๋อไปมาแล้วตอนนี้คุณป้าน้อยก็เลยซื้อเบต้าคูแคนมารับประทานเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมก็เลยอยากจะถามว่าต้องงดอาหารอะไรบ้างถูกไหมครับได้ครับป้าน้อยครับเดี๋ยวพอดีผมอยู่กับคุณหมอพอดีเดี๋ยวจะให้คุณหมอตอบผ่านรายการนะครับเดี๋ยวคุณป้าน้อยดูที่รายการเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณป้าน้อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอฮะครับป้าน้อยจังหวัดราชบุรีมีปัญหาเรื่องมะเร็งโคนลิ้นโคนลิ้นแล้วก็โอเคไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่ายังเป็นไม่เยอะยังไม่ต้องผ่าตัดใช้แสงก็เลยหาอาหารเสริมหรือเสริมอาหารรับประทานก็เลยสั่งซื้อเบต้าคูแคนทับครับเป็นเบต้าคูแคนนะครับไปรับประทานก็คุณป้าน้องก็จะถามว่าไอการเป็นมะเร็งแบบเนี้ยข้อห้ามที่ไม่อาหารนะฮะที่ไม่ที่กินไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างฮะอาหารก็ถ้าอาหารทั่วไปก็พวกอาหารมันทอดอะไรพวกนี้ห้ามกินใช่เพราะมันจะไปหรือปิ้งย่างมันจะไปกระตุ้นพวกเซลล์มะเร็งให้เติบโตนะครับแล้วก็พยายามหาสารอาหารที่ไปเสริมสร้างภูมิต้านทานปลากินได้พวกปลากินได้ใช่เนื้อสัตว์นี่ควรงดควรงดเลยครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกมีผลใช่ครับว่ามันไปกระตุ้นได้เร็วโดยพวกอย่าให้เนื้อสัตว์ปิ้งย่างทอดอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วคุณป้าน้อยเนี่ยนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเบต้ากูแคนไปแล้วเนี่ยโอเคไหมครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปดูแลก็คือตัวเบต้ากูแคนจะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่แล้วนะไปเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงแล้วครับแล้วก็ดักจับเซลล์มะเร็งอ๋อตัวนี้ก็เป็นข้อมูลมีผลงานที่เราได้ออกไปหลายเทปอยู่แล้วนะฮะใช่ครับก็ดีป้าน้อยเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้มาด้วยฮะเนี่ย0817444ก็เดี๋ยวก็คงจะได้สอบถามกันนะครับว่าหลังจากกินรับประทานเบต้ากูแคนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปแล้วครับก็เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาไปพบแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วนะครับหมอเขาบอกว่าก็ต้องดูแลสุขภาพก่อนเพราะยังเป็นไม่เยอะนะครับนี่ฮะนี่ฮะ
ครับเอาครับป้าน้อยฮะเดี๋ยวได้ฟังจากหมอนะครับแล้วยังไงแล้วเนี่ยนะครับโทรเข้ามาใหม่นะฮะคุณป้าน้อยครับมาสอบถามได้นะครับครับผมขอบคุณครับฮะมาดูต่อครับคุณหมอครับเวลาของเราในการชีวิตพิชิตภัยฮะเวลาที่บอกฮะค้างกันอยู่ครับค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องโซเดียมโพแทสเซียมอาจารย์ในปัสสาวะหัวใจใช่ไตถ้ามีโซเดียมมากถ้ามีโซเดียมมากครับครับเป็นไงฮะไตวายถ้ามีโพแทสเซียมน้อยหัวใจวายโอ้ตัวนี้สำคัญมากนะคุณหมอครับคือในโซเดียมเนี่ยมันจะมาจากสารที่เดี๋ยวฮะไตวายนี่ก็คือมาจากโซเดียมโซเดียมคืออะไรคุณหมอโซเดียมก็คือเกลือนี่แหละฮะลดเค็มเป็นเกลือครับครับทำให้ร่างกายไตเราทำงานหนักความดันก็จะสูงเขาเรียกไตวายใช่ครับคือไตเนี่ยมันถึงวายนะวายคือหมายถึงว่าเสียตาเหมือนวายชนลักษณะแบบนี้ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับหัวใจฮะวายเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณหมอบอกโพแทสเซียมต่ำเอ้าโพแทสเซียมมันผมนึกถึงโพแทสเซียมผมนึกถึงปุ๋ยนะ NPK มันตัวย่อเหมือนกันครับถูกนะ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับในหัวใจมีโพแทสเซียมด้วยเหรอครับคุณหมอโพแทสเซียมตัว K เหมือนกันฮะ K เหมือนกันมันไปทำหน้าที่อะไรครับไอ้โพแทสเซียมตัวนี้ก็ไปเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในระบบหัวใจครับเป็นเกลือแร่เหมือนกันฮะอ๋อถ้ามันปนออกมาเยอะน้อยตัวนี้ถ้าเกิดเราตรวจเลือดแล้วเรามีโพแทสเซียมน้อยโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจวายง่ายเอาเหรอโอ้โหอย่างนี้สำหรับคนที่เขาเรียกมีอะไรนะมีเพศสัมพันธ์หาอะไรไม่ทันเลยคุณหมอหาอะไรไม่ทันเลยกลัวหัวใจวายถูกคือหาอะไรไม่ทันเลยไม่รู้จะกินอะไรครับกาเกลืออะไรมันก็ไม่มีครับทำยังไงป้องกันหัวใจวายฮะมีอะไรที่บอกน้องๆขอน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำส้มก่อนครับเดี๋ยวบอกน้องๆอย่าเพิ่งเอาโทกิ้งฮะหรือไม่ก็ซื้อเข้าไปเลยขอน้ำส้มสักขวดหนึ่งน้ำมะนาวได้ไหมน้ำมะนาวได้อ๋อตัวนี้มันจะมีโพแทสเซียมเหรอคุณหมอมันช่วยกันหัวใจวายได้เหรอใช่โอ้ท่านผู้ชมครับนี่ทริคใหม่นะเป็นเทคนิคครับสำหรับคนที่ต้องการผู้สูงวัยนะบางทีต้องการแบบหัวใจวายมีโพแทสเซียมออกมาเยอะน้อยเราต้องเสริมโพแทสเซียมก่อนใช่นะกินน้ำส้มก่อนบางทีก็เขาจะถามเราเฮ้คุณพี่ทำอะไรอ่ะอ๋อพี่ต้องบำรุงพี่ต้องกินน้ำส้มก่อนนะน้ำมะนาวก่อนเออนี่จุดยอดแล้วคุณหมอครับแล้วมีอีกไหมครับนอกจากนี้นะก็จะเรื่องหัวใจวายประมาณนี้ครับแล้วการอั้นปัสสาวะหมอมีผลไหมฮะมีครับมันจะทำให้ของเสียกลับเข้าไปในระบบกระแสเลือดเราอีกอ๋อมันก็เวียนเข้าไปคือมันดูดซึมซับเข้าไปใช่ครับเอานี้พอเข้าไปแล้วกลิ่นปัสสาวะมันก็ออกมาตามร่างกายเอามีเหม็นเขาก็บอกว่าไอ้นี่ไปนอนแช่ปัสสาวะที่ไหนมามันอาจจะไม่เป็นกลิ่นแต่มันถึงขนาดนั้นเลยครับคุณหมอมันมีขนาดนั้นออกมาตามเหงื่อหรือว่าตามลมหายใจเราความเสียเหมือนกับที่เราไม่ถ่ายอุจจาระไม่ถ่ายปัสสาวะเนี่ยจะออกมาในรูปแบบนี้ไปขนาดนั้นเลยฮะใช่นี่คือระหว่างเวลา 15-17 ครับต่อเลยครับคุณหมอฮะเวลาต่อมาครับก็คือจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อวัยวะที่อยู่ใกล้ครรภ์นะครับ17-19เป็นการทำงานของไตช่วงนี้ควรจะทำให้ร่างกายสดชื่นไม่ง่วงเหงาหาวนอนช่วงนี้นะฮะ 17-19 คือระหว่างเวลาคือ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนึงเนี่ยพอ1 ทุ่มนี่รายการเราออกพอดีฮะช่วงเวลาที่ช่วง Fit to You ออก1 ทุ่มพอดีนะทุกวันเหมือนกันดูจะได้สดชื่นโอ้ฮะเป็นไงฮะช่วงนี้เป็นไงครับช่วงไตคือเราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยไตเราก็จะมีการผิดปกติอ๋อถ้าช่วงนี้นอนเนี่ยไม่ดูรายการ Fit to You เรานะ1 ทุ่มเนี่ยแสดงว่านอนแล้วไม่ดูเนี่ยแสดงมีปัญหาในใจอย่างที่คนแก่เขาบอกครับว่าอย่านอนช่วง5 โมงเพราะตะวันมันจะอะไรนะตะวันมันจะทับตาหรืออะไรช่วงนี้ผีตาพระอ้อมอะไรนะเป็นคำเชื่อจริงๆแล้วคนโบราณเขาพึงเอาไว้ว่ามันจะทำมีอาการไตเสื่อมอ๋อช่วงนี้ถ้านอนแล้วเขาเรียกว่าถ้าหากว่านอนช่วงนี้มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมมันทำให้ง่วงแล้วมีอะไรครับคุณหมอไตเสื่อมแล้วมันทำให้คือบางทีนอนหลับแล้วเกิดอาการเพ้ออ๋อเพ้ออ๋อเพ้อถึงใครนะแบบเพ้อถึงเชอรี่ไม่แน่ใจครับหรือลำไยครับผมถ้าเพ้ออย่างนั้นเนี่ยมีเรื่องฮะมีเรื่องครับนะครับนั่นแหละครับแสดงว่าไตมีอาการเสื่อมหนักแหละโอ้อาการหนักขึ้นเลยฮะครับแล้วเป็นไงฮะไตเรามี2 ข้างซ้ายขวาถูกหมอบอกไตมี2 ข้างเขาสร้างให้2 ข้างครับผมแต่ผมว่ามันมี2 ข้างมันไม่น่าจะเหมือนกันนะคุณหมอเหมือนกันไหมก็คือการทำงานเหมือนกันไหมการทำงานอย่างไตข้างซ้ายจะดูแลสมองข้างขวาครับส่วนไตข้างขวาดูแลข้างซ้ายจะสลับกันมันยังไงฮะเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยคือไตข้างซ้ายดูแลข้างขวามันจะไปดูเรื่องอะไรของระบบประสาทอย่างไตข้างซ้ายจะดูแลสมองด้านขวาก็คือด้านความคิด
ความคิดสร้างสรรค์นะครับสุนทรีอารมณ์สุนทรีต่างๆเรื่องการพวกนักแต่งเพลงความสวยความงามการแต่งเนื้อแต่งตัวนักประพันธ์อะไรพวกนี้นะใช่คือพวกที่รักความสวยความงามดาราใช่ดาราพวกอย่างนี้พวกคนคนที่ทำงานด้านวงการบันเทิงครับนะครับชอบแต่งตัวเรื่องความสวยงามถ้าเราสังเกตง่ายๆถ้าคนที่มีปัญหาตายซ้ายครับก็จะเริ่มจะไม่แต่งตัวละปล่อยเนื้อปล่อยตัวกระเซิงกระเซิงใช่มีหน้าครับมีหน้าบางทีบางคนผู้ชายนะบางคนนะก็มีสามีภรรยานะครับสามีภรรยานี่ไม่ค่อยแต่งตัวนะคืออาจจะมีปัญหาเรื่องตายอย่างที่บอกนะฮะคือไม่แต่งตัวปล่อยกระเซิงกระเซิงครับก็มีส่วนสามีก็เลยไปหาคนที่แต่งตัวไม่มีความคิดสร้างสรรค์ละไม่มีสามีก็เลยแบบไปหาที่สร้างสรรค์ครับเออเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วเป็นไงฮะตายด้านขวาบ้างก็จะอันนี้ก็คือจะควบคุมเรื่องความจำนะครับถ้าความจำเสื่อมแสดงว่าตายด้านนี้มีปัญหาแล้วอ๋อถ้าความจำเสื่อมครับผมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้หนาวอ๋อเจอสังเกตได้เลยหนาวครับจะแสดงว่าตายด้านนี้จะเสื่อมบางทีเจออากาศเย็นๆครับนะมันก็จะเขาเรียกขี้หนาวนะมันก็จะเหมือนแบบแต่ความจำนี่สำคัญนะคุณหมอครับบางทีบางคนความจำเสื่อมนะความจำเสื่อมเอาเป็นหนี้เราไงลืมไงอ๋อยืมเงินไปหลายแสนแล้วพอไปทวงมันบอกอ้าวยืมเมื่อไหร่อ่ะครับคุณหมอเป็นไหมอ๋อไม่เหมือนเราเหมือนกันฮะใครเราไปยืมเงินใครมาเนี่ยบางทีเราสมองเสื่อมใส่ผมมีปัญหาเรื่องไตนะคุณหมอคือไตเป็นด้านขวาเอาไตด้านขวาผมเสื่อมมันเสื่อมซ้ายคือความจำผมไม่ค่อยดีไงเป็นหนี้ใครแล้วผมจะลืมครับคุณหมอจำไม่ได้ว่าเป็นหนี้ใครอ๋อนี่คือปัญหาเรื่องไตครับคุณหมอทีนี้ปัญหาเรื่องไตเนี่ยนะคุณหมอมันเขาเรียกฟอกไตมันเขาเรียกบางคนเนี่ยฟอกไตครับคุณหมออันนั้นเนื่องจากมีอาการไตวายอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะจากการเป็นน้อยๆนะครับจากกล้วยไตอักเสบนะครับแล้วก็ลุกลามมาจนเป็นไตวายหรืออาจจะเป็นมะเร็งที่ไตนะครับเราก็ต้องมีการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ฝากสักนิดนึงฮะเรื่องของเรื่องช่วงนี้ช่วงเวลาเรื่องของไตฮะ17ถึง19นะครับก็เลยฝากไว้ว่าเราหมั่นสังเกตร่างกายถ้าเรามีอาการง่วงเหงานะง่วงเหงาหาวนอนหาวนอนฮะแล้วมีการง่วงเหงาเศร้าซึมเศร้าซึมซ้อยฮะครับผมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ความจำเสื่อมครับขอให้คิดไว้เลยนะครับท่านเริ่มมีอาการไตเสื่อมแล้วโอ้คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีปัญหาขนาดนั้นก็ไปพบแพทย์ตรวจเลือดตรวจอะไรซะเลือดตรวจปัสสาวะนะครับถ้าหากว่าเพิ่งเริ่มก็หาอาหารเสริมรับประทานครับเบต้าคูแคนครับผมนะครับอะไรต่างๆมันไพ่เห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือแต่ว่าไปบำรุงเข้าไปครับนะครับจะได้ไม่ต้องไปฟอกไตครับเอาละครับเวลาก็หมดลงนะครับขอบคุณนะครับแขกรับเชิญวันนี้ที่ไม่ให้ความรู้เรื่องของนาฬิกานะครับนาฬิกาชีวิตกับโรคภัยนะฮะขอบคุณครับคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมหน้าเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับพบกับรายการ Fit to You ได้ใหม่นะครับในวันถัดไปสำหรับท่านที่ต้องการชมรายการนี้นะครับเรามีด้วยการออกอากาศเวลา5รอบครับเวลาตั้งแต่นะครับตี2ตี5นะครับ1ทุ่มแล้วก็บ่าย2โมงนะครับสามารถชมรายการนี้ได้ตลอด IGTV Fit to You สำหรับผู้ที่ต้องการดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับไปติดตั้งนะฮะเข้าไปที่ Play Store ครับไปติดตั้ง PSI TV ครับสามารถชมรายการ IGTV Fit to You แล้วก็ชมฟรี TV ได้ทุกช่องครับก่อนจากกันครับฝากคำพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนบีวันสิครับสวัสดีครับ